ร่วมเปิดศึกโดยยาสีฟันเดนต้าเมดแชมพูขจัดรังแคคิวลีนอาจารย์ลิงฝันทิกราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ซวยซ้ำซวยซ้อนคือราศีกรกฎหรือเปล่ากรกฎเที่ยงหรือที่เลี้ยงอ่ะใครอ่ะใครไม่ได้ให้ออกใครราศีคือผมเห็นราศีเนี้ยแล้วผมก็อยากจะให้กำลังใจคือเคราะห์ซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็นมิแลเห็นที่อันซึ่งจะพึ่งพาคนหลายคนในประเทศนี้มีเหตุการณ์ซวยซับซวยซ้อนอย่าหมดกำลังใจวันนี้เหมือนวันที่ฟ้าแรงฟ้าเปรี้ยงนะฝนตกหนักทุกอย่างมันลืมตาไม่ขึ้นหรอกแต่วันที่ฝนจางแล้วฟ้าโปร่งแล้วมันจะเป็นฟ้าที่สว่างไสวผมเป็นคนหนึ่งที่เคยเจอเหตุการณ์นี้หนึ่งน้องติดยาบ้านถูกไฟไหม้วิกฤตหมดทุกอย่างไม่มีที่อยู่ลำบากเอาง่ายลำบากมากต้องพาพ่อแม่ไปอยู่กับเขาเขาก็ไล่มีปัญหานู่นนี่นั่นแม่ก็ป่วยพ่อก็ไม่สบายเพราะว่าเขาก็อายุมากคือลำบากมากนะต้องหยุดเรียนกลางคันแล้วก็ต้องหาเงินให้พ่อแม่คือมันลำบากอะไอ้ที่ซวยซับซวยซ้อนบางทีมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันนั้นหลายเรื่องจนหลายคนนะที่รับชมรายการอยู่เนี้ยไม่ใช่เฉพาะราศีพิจิกคิดฆ่าตัวตายอย่าคิดเพราะถ้าเกิดผ่านวันนั้นได้คุณจะมีวันนี้เหมือนผมที่มีเนี่ยคือมีความสุขเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันคือการทดสอบชีวิตเพราะฉะนั้นซวยซับซวยซ้อนในชาวราศีพิจิกมันเป็นแค่วันที่1ธันวาคมนี้เท่านั้นพอ1ธันวาคมผ่านไปนะคุณจะผ่านพ้นภัยและจะเจออีก15ปีข้างหน้ามันจะโปร่งเลยนะมันจะโล่งมันจะสบายนะและชีวิตจะสดใสโชติช่วงชัชวาลขอให้มีกำลังใจคำพยากรณ์ข้อนี้ถ้ามันไปโดนใจหรือมันใช่อย่าไปรู้สึกเศร้าให้รู้สึกว่ามีคนอีกมากมายไม่ใช่เราเพียงคนเดียวในโลกนี้ที่เจอเรื่องแบบนี้คำพยากรณ์ข้อนี้ไม่ได้แช่งคุณแต่มันเป็นข้อที่จะต้องบอกให้คุณมีสติว่าถ้าเจอแปลว่าต้องอดทนดังนั้นในช่วงนี้ต้องรู้จักปล่อยวางเข้าใจอะไรจะเกิดให้เกิดไปเพราะตอนที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้เราไม่มีอะไรสักอย่างจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยที่เรามาหมดในวันนี้หรือมาซวยซับซวยซ้อนหลายเรื่องในวันนี้เนี่ยเรามีตั้งมากมายแล้วเราจึงมีเหตุยิ่งคนมีมากยิ่งซวยมากแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยมันก็คือคนไม่มีอะไรแค่เดือดร้อนมากขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงครับถ้าเกิดคุณมีกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ขอให้กำลังใจกับทุกคนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับคนหนึ่งธันวาคมพ้นเคราะห์แล้วป่วยไผ่ครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ซวยซ้ำซวยซ้อนได้แก่ชาวราศีพิจิกฟันธงครับโอ้โหปกป้องตลอดเวเพราะว่าซวยมาแล้วนานๆหมายถึงว่าจะมีอะไรซวยเหรอเราทำอะไรมันถึงจะซวยก็อย่างก่อนหน้านี้รถชนแล้วก็มีปัญหากับเพื่อนมีปัญหาทุกอย่างเลยกับชีวิตแล้วก็ร้านด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ดีขึ้นยังหนูดีขึ้นแล้วค่ะแล้วไอ้เพชรอะไรเพชรช็อปอะไรนั้นคืออะไรยังอยู่ค่ะยังอยู่ก็ปรับปรุงอะไรก็จะวุ่นวายแต่จะมีเรื่องวุ่นวายเฉยมันมีหุ้นด้วยกันไม่มีค่ะตอนนี้เพิ่มหุ้นเข้ามาเพิ่มหุ้นเข้ามาเพราะว่าดูแลไม่ไหวอ๋อต้องไปทำอย่างอื่นแล้วใช่ไหมมีหุ้นแล้วช่วยกันดูแลร้านอยู่ตรงไหนลูกรามคำแหง140ค่ะ140ร้านอะไรคะมีใครจะไปไหมลูกมีเต็มเลยนักเรียนเต็มเลยนักเรียนไปใช่ไหมนักเรียนไปค่ะผู้ปกครองก็ไปมีหมามีอะไรมีหมามีแมวมีเยอะเลยค่ะมีเต่ามีนกมีหนูแกสบี้เต่านกหนูแกสบี้แมว
แมวหมาที่อยู่ในร้านใช่ไม่มีลูกค้ามีแต่สัตว์มีแต่สัตว์วิ่งกันเต็มเลยมีแต่สัตว์ลูกค้ามีไหมเปิดร้านมาให้หมาอยู่ลูกค้าใครเป็นคนดูแลคะมีคนดูแลค่ะไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่ค่ะพื้นที่อันนั้นน่ะหนูทำไมให้คนเข้ามาช้อปปิ้งให้เขามาซื้อของนั่งเล่นนั่งเล่นทานกาแฟทานขนมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เล่นกับน้องหมาไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วธุรกิจอันที่หนูเคยทำล่ะที่ขายตอนออนไลน์เนี่ยพี่ป๊อกบอกมีขายอะไรอยู่บ้างถ้าไม่ดีเอาอย่างซวยให้เลยเนี่ยได้ออกมาไม่ก็มีทำยังทำเหมือนเดิมค่ะก็มีขายแบบว่าเครื่องสำอางครีมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเป็นคนที่บ้าชอบสะสมของอีลุงตุงนางล่าสุดสะสมตุ๊กตาไอ้เบบี้ที่มันเหมือนคนน่ากลัวน่ากลัวอันนี้เป็นอะไรพี่บอลค่ะที่ไม่มีขายในเมืองไทยใช่ต้องนำเข้าอย่างเดียวต้องนำเข้าอย่างเดียวหนูซื้อมาจากไหนลูกหนูก็สั่งจากในเน็ตอีกทีนึงมาดูตุ๊กตาที่เขาเลี้ยงอ่ะนี่มาซะหลอนมาเป็นพอตี้เหรอแกเลยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวลูกเขาเป็นลูกแดงอยู่ไหนมาลูกนี่ทำอะไรมาทำไมตาแดงขนาดนี้หุ้ยกลัวเอ้ยไม่ไม่ไม่ลูกหนูน่ารักกว่านี้ไม่อันนี้เหรอที่ต้องสั่งในเน็ตไม่ใช่ของหนูน่ารักนี่เหรอที่บอกว่าราคาแพงก็อันนี้ของหนูไม่ใช่เหรอไม่ใช่ของหนูตัวจริงตัวจริงมานี่ของหนูเดี๋ยวขอให้รู้ไว้ว่าหลักหมื่นนะคะเดี๋ยวดูตัวเด็กตัวนี้แล้วเขาบอกว่าน้ำหนักเนี่ยอันนี้ชื่อของน้องโซเชียลมาดูโซเชียลเหมือนเด็กหลับน้องโซเชียลอันนี้โซล่าเหมือนเด็กหลับมากอันนี้โซเมดเดี๋ยวเอาทีละตัวไปทีละตัวอย่าลูกหนูนะลูกหนูอย่าทำแบบนี้ทำไมอ่ะหนูซื้อมากระทอบุ๋มยังไม่เชื่องค่ะเฮ้ยอ่านดูไปทีละตัวนะคนนี้ซื้อโซเชียลเหมือนมากเหมือนเด็กลำใช่ค่ะเนี่ยเขาเป็นเส้นเลือดเห็นหมดเลยเนี่ยอันนี้เขาเป็นขนคิ้วจริงไงทำไมไม่ทำแล้วมีลูกเองมาถูกกว่านี้เฮ้ยลูกโตไงคะพี่หอมอันนี้เขาไม่โตนี่ผมกับใครนี่จะอาบนกอาบเฮ้ยเดี๋ยวมันอวัยวะเหมือนคนทุกอย่างไม่มีต้องเป็นแบบตัวแสนอ่ะไม่มีลูกไม่มีใส่แพงเท่าต้องหลักแสนต้องหลักแสนถึงจะมีเดี๋ยวคุณยืนอย่างนั้นนะหยุดคุณสต๊อปไว้ไปเดินเล่นกันลูกน้องโซเชียลหนูเซ่แล้วยังไงแล้วหนูซื้อมาเลี้ยงไว้หนูคุยด้วยก็เอาไว้เฉยๆเพราะตอนแรกที่บ้านเหมือนมีหลานไงคะแล้วก็เลยเอามาเป็นเพื่อนหลานอันนี้เป็นอันสะสมของใหม่ล่าสุดที่หนูชอบใช่ค่ะดูเขาสะสมสิดูดีแล้วก็เป็นเส้นเลือดเป็นอะไรเงี้ยใช่ค่ะอ่ะเอางี้ดีกว่าหนูก็เก็บของหนูไปพวกพี่ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องอยากสะสมแต่อาจารย์ลักษณ์มีวัตถุมงคลมอบให้เหรียญอสุรินทราหูนะครับสถาบันพยากรศาสตร์นะครับแล้วก็พระรอดหลวงหริพุนชัยนะครับมอบให้กับน้องแก้มบุ๋มด้วยนะครับรับไปเอาไว้ปกปักรักษาลูกปักรักษาอ้าวสำหรับข้อนี้ตอบถูก4คนค่ะแต่จำตรง3คนพี่ซันพี่ตั๊กพี่จำตรงก็แอบเตรียมใจค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์ต่างๆเยอะเลยแบบว่ารถชนแล้วก็แบบมีทะเลาะกับคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยมีเรื่องวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาให้แบบว่าปวดใจอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคค่ะจะได้ตั้งรับไว้ค่ะก็อย่าไปคิดมากเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอผ่านไปแล้วเนี่ยพอพ้นวันที่1ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวชีวิตก็จะดีขึ้นค่ะชีวิตเราต้องมีเรื่องที่แบบว่าให้มันปวดใจหน่อยจะได้รู้ว่าอ๋อความสุขมันเป็นยังไงค่ะและนี่คือรอบเงินขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AIS 4G Advance ค่ะจับทั้งหมด3หนุ่มอ่ะ2หนุ่มสองนุ่มกับ1คนถ้าเดินค่ะพี่ตั๊กอย่ามาเลยพี่ตั๊กเป็นผู้หญิงมาให้แม่สิลูก1 2 3พี่ตั๊กเพราะฉะนั้นนะคะเรามอบเงินขวัญถุงเพิ่มไปอีก 10,000 บาทจาก AIS 4G Advance ค่ะเอาไปซื้อตุ๊กตานะคะกับแก้มบุ๋มนะคะบุ๋มไปเถอะลูกเอาไปตั้งมาไปขอบคุณผู้ร่วมเสิร์ฟของเรา12ท่าน12ราศีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามชมคุณผู้ชมค่ะเช็คดวงกับเราที่นี่แม่นที่สุดแล้วก็ก่อนใครด้วยกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอาทิตย์หน้าเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ